โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเกิดจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจมีลักษณะตีบแคบจากการเกาะจับของตะกรันไขมันเกล็ดเลือดทำให้ผนังหลอดเลือดแข็งและหนาตัวขึ้นหรือมีหินปูนมาจับเกาะทำให้รูหลอดเลือดตีบแคบลงจนอาจตันได้หรือเกิดจากการหดเกรงตัวของหลอดเลือดแดงหัวใจทำให้เลือดไหลผ่านไม่สะดวกและมีปริมาณน้อยลงทำให้กล้ามเนื้อหัวใจได้รับเลือดและออกซิเจนไม่เพียงพอหากขาดเลือดเป็นเวลานานทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายได้อาการโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอาจเกิดขึ้นทันทีเฉียบพลันหรือเป็นครั้งคราวอย่างเรื้อรังโดยมากผู้ป่วยมักมีอาการแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับบางครั้งร้าวไปที่แขนไหล่หรือที่กรามมักกำเริบขึ้นขณะออกแรงทำกิจกรรมต่างๆและอาการปวดอกหายไปเมื่อผู้ป่วยลงพักผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบส่งผลให้การทำงานของหัวใจลดลงเจ็บหน้าอกเรื้อรังหัวใจล้มเหลวเรื้อรังและเสียชีวิตในที่สุดแนวทางการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบสามารถทำได้หลายวิธีได้แก่ 1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเช่นควบคุมอาหารโดยการควบคุมอาหารหวานมันเค็มและการรักษาด้วยยาเช่นยาละลายลิ่มเลือดยาต้านการแข็งตัวของเลือดการใช้ยาลดไขมันในเลือด 2. การขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวนเพื่อทำบอลลูนและใส่ขดลวดค้ำยันหลอดเลือดหรือสเตรนท์เพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจ 3. การผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจหรือบายพาสในผู้ป่วยที่พบว่าเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นอย่างรุนแรงมีการตีบของเส้นเลือดบริเวณขั้วของหลอดเลือดหัวใจรวมกับมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนกำลังผู้ป่วยโรคเบาหวานผู้ป่วยที่กำลังล้างไตไม่ว่าจะทำการรักษาสายสวนหรือผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจผู้ป่วยต้องกินยาควบคู่และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคู่ตลอดไปด้วยข้อบ่งชี้ในการตรวจสวนหัวใจ CAG 1. ผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน 2. ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 3. ผู้ป่วยที่สงสัยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจากการตรวจพิเศษทางหัวใจ 4. ผู้ป่วยเจ็บหน้าอกที่หาสาเหตุไม่ได้ 5. ผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวมีโรคลิ้นหัวใจตีบหรือรั่วหรือหัวใจพิการแตกกำเนิด 6. ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อหลอดเลือดหัวใจสูงและจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ในผู้ป่วยบางรายที่พบหลอดเลือดหัวใจตีบซึ่งมักมีความจำเป็นในการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนหรือใส่ขดลวดค้ำยันหลอดเลือดต่อไปนั้นแพทย์จะอธิบายข้อดีข้อเสียและความเสี่ยงทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวนให้ผู้ป่วยและญาติทราบและร่วมตัดสินใจเพื่อเลือกวิธีรักษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของผู้ป่วยโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญการเตรียมตัวมาโรงพยาบาล 1. เอกสารที่ต้องเตรียมมาดังนี้ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดใบสืบค้นการตรวจทางหัวใจและหลอดเลือดใบนัดและเอกสารที่ได้รับจากโรงพยาบาลต้นทางที่ส่งมาเพื่อรับการรักษาต่อหรือโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์บัตรอื่นๆเช่นบัตรประชาชนบัตรแพ้ยาบัตรประจำตัวผู้ป่วย 2. นำยาและซองยาที่รับประทานประจำทั้งหมดจากโรงพยาบาลและคลินิกมาด้วย 3. รับประทานยาเดิมของท่านตามปกติ 4. เตรียมของใช้ที่จำเป็นเช่นแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่ผ้าเช็ดตัวกระดาษชำระในผู้ป่วยบางรายอาจจะต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนอย่างน้อย1คืนเพื่อเตรียมตัวการทำการตรวจสวนหัวใจเช่นผู้ป่วยที่รับประทานยาละลายลิ่มเลือดผู้ป่วยที่การทำงานของไตบกพร่องผู้ป่วยที่ต้องได้รับการตรวจหัวใจเพิ่มเติมเป็นต้น 5. ญาติสายตรงของผู้ป่วยเช่นภรรยาสามีบิดามารดาหรือบุตรเป็นต้นอย่างน้อย1คนขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการตรวจสวนหัวใจผู้ป่วยต้องงดน้ำและอาหารอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงตามเอกสารแนะนำที่ได้รับไปพร้อมทั้งงดยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดเช่น
งดยาวาฟาลีนอย่างน้อย3วันก่อนทำการหัตถการหรือไรวาร็อกซาแบน1วันก่อนทำหัตถการกรณีแพทย์ใช้ยาต้านเกล็ดเลือดแอสไพรินพราวิกซ์อโพลิสบิลินต้าต้องรับประทานอย่างต่อเนื่องจนถึงวันตรวจสวนหัวใจถ้ายาหมดก่อนวันนัดตรวจสวนหัวใจให้ติดต่อโรงพยาบาลเพื่อขอยาเพิ่มจนถึงวันนัดตรวจสวนหัวใจเมื่อถึงวันทำหัตถการตรวจสวนหัวใจผู้ป่วยและญาติเดินทางมาที่ศูนย์หัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ชั้น3อาคาร7เพื่อทำการเตรียมตัวตรวจสวนหัวใจเช่นการให้สารน้ำทำความสะอาดร่างกายโกนขนเฉพาะที่บริเวณที่ทำการเจาะหลอดเลือดแดงเพื่อทำการตรวจสวนหัวใจกรณีที่ผู้ป่วยนอนพักโรงพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำหัตถการ1วันพยาบาลจากหอผู้ป่วยจะมาส่งผู้ป่วยที่ห้องรอตรวจสวนหัวใจพยาบาลห้องสวนหัวใจจะสอบถามชื่อนามสกุลของผู้ป่วยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องวัดสัญญาณชีพและตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งเข้าห้องตรวจสวนหัวใจที่ห้องเตรียมตรวจสวนหัวใจ 1. เจ้าหน้าที่จะพาผู้ป่วยเข้าห้องตรวจเพื่อขึ้นเตียงโดยนอนราบรอการตรวจสวนหัวใจ 2. ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินสัญญาณชีพโดยการติดเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจเครื่องวัดความดันโลหิตเครื่องวัดค่าการอิ่มตัวของออกซิเจนส่วนปลาย 3. พยาบาลทายาฆ่าเชื้อบริเวณแขนข้างขวาและบริเวณขาหนีบทั้งสองข้าง 4. พยาบาลจะปูผ้าปราศจากเชื้อบนตัวผู้ป่วยผู้ป่วยต้องไม่ยกแขนหรือขาขึ้นมาบนผ้าปูปราศจากเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการตรวจสวนหัวใจ 5. แพทย์จะเริ่มทำหัตถการโดยการฉีดยาชาเฉพาะที่บริเวณข้อมือหรือขาหนีบ 6. แพทย์จะทำการใส่สายสวนเข้าไปที่หัวใจเพื่อทำการฉีดสีหัวใจและเอ็กซเรย์ภาพดูหลอดเลือดหัวใจซึ่งสามารถบอกได้ว่าหลอดเลือดหัวใจตีบกี่ตำแหน่งและรุนแรงระดับไหน 7. เมื่อพบหลอดเลือดหัวใจตีบถ้าแพทย์พิจารณาว่าสามารถขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนร่วมกับการใส่ขดลวดค้ำยันได้โดยผู้ป่วยและญาติยินยอมให้ทำการขยายหลอดเลือดหัวใจก็สามารถทำต่อเนื่องหลังการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจโดยการใส่สายสวนที่มีบอลลูนและขดลวดติดอยู่ที่ปลายสายเข้าไปในหลอดเลือดหัวใจเพื่อถ่างขยายหลอดเลือดบริเวณที่ตีบหรือตัน 8. ในระหว่างการตรวจแพทย์อาจขอความร่วมมือในการให้ผู้ป่วยหายใจเข้าแล้วกลั้นใจไว้และในบางครั้งถ้าพบว่าหัวใจเต้นช้ากว่าปกติแพทย์จะขอความร่วมมือให้ผู้ป่วยช่วยไอโดยผู้ป่วยจะได้รับการสอนให้ไออย่างมีประสิทธิภาพโดยหายใจเข้าลึกๆแล้วไอออกมาแรงๆ 1-2 ครั้งหากมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกให้บอกพยาบาลโดยมีคะแนน 0-10 คะแนน 0 คือไม่เจ็บเลยและคะแนน 10 คือเจ็บที่สุดในชีวิตจนทนไม่ได้ขณะทำการตรวจหากหลอดเอ็กซเรย์เลื่อนมาบริเวณใกล้ใบหน้าของผู้ป่วยผู้ป่วยสามารถหันหน้าหลบได้ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือหรือมีอาการผิดปกติระหว่างทำการตรวจสวนหัวใจให้ผู้ป่วยส่งเสียงเรียกเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันทีหลังจากที่ทำหัตถการเสร็จการฉีดสีอย่างเดียวเข้าเฉพาะบริเวณขาหนีบห้ามงอขาข้างที่มีแผลนาน 6-8 ชั่วโมงแต่สามารถขยับในแนวราบได้และกระดกข้อเท้าแรงๆซ้ำๆได้เพื่อคลายเมื่อยขาข้างที่ไม่มีแผลสามารถชันเข่าได้กรณีแพทย์ทำการขยายหลอดเลือดหัวใจจะมีท่อพลาสติกคาไว้ที่ขาหนีบนาน4ชั่วโมงดังนั้นจึงต้องนอนราบนาน 10-12 ชั่วโมงหากทำที่ข้อมือจะใช้อุปกรณ์กดแผลพันทับบริเวณแผลที่ดึงท่อพลาสติกส่วนหัวใจออกแล้วดามข้อมือไว้ประมาณ4ชั่วโมง